พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามซึ่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลหลักค่ะโดยเป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP WHA และทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์โดยคณะผู้บริหาร3องค์กรที่ผนึกกำลังช่วยรับมือกับวิกฤตในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นำโดยเครือ CPร่วมด้วยบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้นำทีมสื่อมวลชนไปติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า WHA ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม CP WHA จุฬารัตน์ก่อนที่จะเปิดให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีส้มเร็วๆนี้ซึ่งการดำเนินงานติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า97%โดยการออกแบบทั้งหมดคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสูงสุดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขโดยระบบที่นี่ยังมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลภายในมีห้องแลบห้องเอ็กซเรย์ห้องจ่ายยาในตัวอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์สื่อสารและ Wi-Fi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อทีมแพทย์และผู้ป่วยด้วยค่ะการบริหารโครงการนะครับก็มีหลายทีมมากนะครับที่เข้ามาร่วมกันทำตรงนี้นะฮะตั้งแต่ทีมงานพื้นฐานเซตอัพงานระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องระบบน้ำระบบแก๊สทางการแพทย์นะครับรวมไปถึงระบบไฟฉุกเฉินต่างๆนะฮะบำบัดน้ำเสียจะมีเราเรียกว่าตัวกรองเฮปาฟิลเตอร์ก็คือกรองเชื้อโรคระดับหนึ่งแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอผ่านเครื่องตัวกรองเสร็จก็จะมีระบบ UV ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเอาอากาศที่ออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจ 100% นะครับว่าอันนี้เป็นอากาศที่สะอาดครับทั้งหมดก็คือดำเนินการโดยทีมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมดครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตในการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงแม้ช่วงนี้อัตราการติดเชื้อโควิดจะลดลงแล้วแต่ก็ยังหวังที่จะใช้ศักยภาพของที่นี่ในการช่วยแบ่งเบาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีส้มจากโรงพยาบาลต่างๆด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมเครื่องช่วยหายใจไว้จำนวน30เครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูงไว้ถึง200เครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยค่ะตลอด3เดือนที่เราสู้กับโควิดมาเนี่ยโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะต้องเสียพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 70% ของพื้นที่เนี่ยในการรักษาเคสโควิดเราจะสามารถรับเคสโควิดจากภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็สามารถเปิดพื้นที่ในโรงพยาบาลเนี่ยรับเคสที่เป็นนอนโควิดได้ด้วยแพทย์ที่จะดูแลโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยเราจะเป็นอายุรแพทย์ทั้งสิ้นนะคะโดยที่เป็นอายุรแพทย์สาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตตับปอดมีครบทุกสาขารวมทั้งแพทย์ติดเชื้อด้วย400กว่าเตียงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีที่หัวเตียงสามารถต่อออกซิเจนได้ทั้งหมดเลยเรามีจุดล้างไตอยู่ทั้งหมดเนี่ย10จุดส่วนเรื่องของการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามระยะแรกก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง405เตียงโดยจะแบ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีส้ม88เตียงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองรวม317เตียงหากยังมีแนวโน้มว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้อัตราเพิ่มสูงขึ้นก็จะปรับพื้นที่ใช้สอยที่ยังคงเหลืออยู่ให้สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งรอบนี้ก็เราก็เล็งเห็นว่าไอ้ตัวผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยก็มียังคงจะต้องช่วยกันเยอะๆนะครับก็โครงการนี้ก็ดีใจมากที่ได้ร่วมกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างที่พี่ได้เรียนคือ400กว่าเตียงในเฟสแรกที่จะเปิดนี่ก็คิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในระบบได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอดีเป๊ะในเชิงไทมิ่งเลยเพราะว่าตัวอาคารเนี้ยอย่างที่ทางที่ได้เรียนก็คือมันเป็นแอร์คอนดิชันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาเดือนกว่าๆเท่านั้นที่มาใส่อย่างอื่นเพื่อให้มันรันได้เพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องไทมิ่งก็สำคัญนะครับก็ต้องทำให้เร็วสำหรับโรงพยาบาลสนาม CPWHA จุฬารัตน์
ตั้งอยู่ที่คลังสินค้าของ WHA ย่านบางนาตราดกม19โดยจะพร้อมเปิดใช้งานได้จริงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ PNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ